ช็คลิสต์3ข้อเพื่อให้แน่ใจว่าคุณควรเข้าคณะดนตรีหรือไม่ Very Cat Sound สวัสดีครับอยู่กับผมโปรดิวเซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะแนวเรื่องของการเข้าเรียนคณะดนตรีกันอีกทีนะครับแต่จะเป็นเรื่องของว่าบางคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจอยู่เนาะว่าเอ้ยจะเข้าคณะดนตรีดีไหมใช่ไหมดีไหมผมเข้าใจเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะสำหรับหลายคนเนาะหลายคนก็อาจจะแบบรู้กันอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันอาจจะแบบรู้สึกไม่มั่นคงหรือนู่นนี่นั่นอย่างนี้แล้วเราเหมาะหรือไม่เหมาะกันแน่อะไรอย่างเงี้ยมีคำถามเต็มไปหมดอ่ะผมให้เช็คลิสต์ไว้3ข้อถ้าเกิดคุณเช็คลิสต์3ข้อนี้ติ๊กถูกทั้งหมดเนี่ยคุณควรเข้าคณะดนตรีนะอ่ะข้อแรกก่อนนะข้อแรกเนี่ยเอาชัดๆคุณอยากทำอาชีพอะไรกันแน่เอาชัดๆผมขอแยกก่อนนะว่าผมจะไม่เรียกศิลปินว่าเป็นอาชีพนะครับการเป็นศิลปินน่ะคือสถานะอย่างหนึ่งคือสถานะของการที่ถ้าคุณเป็นคนที่สร้างงานศิลปะคุณจะเป็นศิลปินแล้วโดยปริยายจบแต่บางทีงานศิลปะที่คุณสร้างนั้นน่ะถ้ามันฟลุกเหมือนกับว่ามีคนที่ชอบงานคุณเยอะๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยหรือมีค่ายเอาอะไรเงี้ยแล้วค่ายเห็นว่ามี potential ที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ชอบเมื่อคนส่วนใหญ่ชอบเยอะมียอดผู้ติดตามอะไรเยอะมันจะนำมาซึ่งรายได้แล้วพอคนชอบเยอะมากๆรายได้มันก็จะมากพอที่คุณจะทำเป็นอาชีพได้โปรเซสมันเป็นแบบนี้แหละแต่เผอิญว่ามันไม่มีสิ่งใดการันตีได้เลยว่างานศิลปะหรือเพลงที่คุณทำนั้นน่ะมันจะดังหรือมันจะสามารถหาเงินได้จนใช้คำว่าเป็นอาชีพได้นะครับต้องบอกว่าศิลปินมากมายที่คุณเห็นในทีวีหรือตามสื่อต่างๆพวกนี้จริงๆแล้วมีส่วนอยู่น้อยมากที่เขาเป็นศิลปินเป็นอาชีพอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วมีอาชีพอื่นอาทิเช่นบางคนก็สอนดนตรีด้วยบางคนก็เป็นนักดนตรีรับจ้างนู่นนี่นั่นด้วยเล่นดนตรีกลางคืนด้วยบางคนก็ทำอาชีพอื่นไปเลยเป็นสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกด้วยอาจจะได้เงินบ้างหรือไม่ได้เลยก็ไม่รู้แหละแต่เขามีอาชีพนึกออกไหมครับเขามีอาชีพรองรับกันหมดนะครับส่วนคนที่สามารถเป็นอาชีพศิลปินอย่างเดียวแล้วอยู่รอดได้เป็นอาชีพได้เลยน่าจะมีอยู่ส่วนน้อยจริงๆแล้วก็ต้องออกแนวเป็นฟอนต์แมนของวงอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นวงดังจริงๆอย่างวอดี้สแลมอย่างเงี้ยอะงานเข้าตลอดแล้วก็คนที่รอดได้จริงๆก็อาจจะเป็นนักร้องนำอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นศิลปินอย่างเดียวเป็นอาชีพก็คือทำอะไรบ้างอะหน้าที่ศิลปินอะเล่นเพลงตัวเองใช่ไหมไปออกงานโน้นงานนี้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาซ้อมเพลงของตัวเองเดียวอันนี้คือถือว่าเป็นศิลปินใช่ไหมทำแต่แบบสิ่งที่เป็นผลงานตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าคนอื่นสมมติว่าในวงที่ดังๆเนี้ยอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้ดังเท่านักร้องมือกีตาร์มือบอร์ดมือเบสมือกลองเขาอาจจะมีจ็อบอย่างอื่นเขาอาจจะแบบสอนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแยะนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมเบรกไว้เนี่ยก็คือผมอยากจะบอกว่าการเป็นศิลปินไม่ใช่อาชีพเนาะเป็นสถานะอย่างหนึ่งเฉยอยากคิดว่าศิลปินเป็นอาชีพคนที่เป็นศิลปินเป็นอาชีพได้ต้องถือว่าเป็นคนส่วนน้อยแล้วฟลุกมากๆฟลุกมากๆนะครับแล้วก็บางทีแล้วเขาก็อาจจะมาจากคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีด้วยซ้ำก็ไม่แปลกเลยนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเพียงแต่การเรียนดนตรีทำให้คุณเก่งแค่นั้นเองข้อแรกที่ผมบอกว่าคุณอยากทำอาชีพอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าคุณตัดเรื่องการเป็นศิลปินออกคุณต้องคิดว่าอ่ะคุณอาจจะมีโอกาสเป็นศิลปินดังแค่ 5% แต่โอกาสอีก 95% ที่คุณมาเรียนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินที่เป็นอาชีพได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำอาชีพอะไรถ้าคุณโอเคกับการทำอาชีพดนตรีนะเช่นคุณโอเคกับการสอนคุณโอเคกับการเป็นนักดนตรีกลางคืนคุณโอเคกับการเป็นนักดนตรีแจ๊สเล่นตามผับตามบาร์คุณโอเคกับการเป็นนักวิชาการทางดนตรีอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณโอเคกับการเป็นนักแต่งเพลงนักทำดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงให้คนอื่นทำเพลงโฆษณาทำเพลงสกอร์หนังทำเพลงเกมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยพวกนี้คืออาชีพดนตรีล้วนๆถ้าคุณโอเคกับสิ่งพวกนี้โอเคถึงจะติ๊กถูกว่าอ่ะคุณควรเรียนคณะดนตรีแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่โอเคถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้อยากทำอย่างอื่นเลยเว้ยนอกจากเพลงตัวเองเรียนดนตรีแต่อยากทำแต่เพลงตัวเองอย่างเดียวเป็นศิลปินอย่างเดียวทำวงตัวเองเพลงตัวเองแต่งอย่างเดียวแล้วจะให้ไปเล่นเพลงคนอื่นไม่เล่นไม่อยากเล่นให้สอนไม่ชอบสอนไม่ชอบเด็กให้ทำเพลงโฆษณาไม่ชอบเพลงโฆษณารู้สึกไม่ถูกจริตเพลงหนังไม่เอาไม่ชอบไม่อามไม่ทำทั้งนั้นนะถ้าเกิดว่าเพลงตัวเองหาเงินไม่ได้จะทำยังไงนี่เป็นสิ่งที่คุณต้องคิดถ้าคุณตอบไม่ได้หรือว่าคุณคิดว่าถ้าฉันไม่ได้เป็นศิลปินปั๊บไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำธุรกิจทำอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะผมแนะนำว่าอย่าเรียน ก็เรียนอย่างอื่นดีกว่านะยกเว้นแต่ว่าบ้านคุณรวยถ้าบ้านคุณรวยแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรก็เรียนอย่างสิ่งที่อยากเรียนไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่า
คุณคิดเยอะเรื่องนี้ว่าคิดเรื่องอาชีพอะไรเยอะเนี่ยถ้าไม่ได้โอเคกับการทำอาชีพดนตรีเรียนอย่างอื่นดีกว่าแล้วคุณหาเรียนดนตรีข้างนอกจนเป็นความรู้เสริมจนคุณเพียงพอกับการที่คุณทำเพลงตัวเองเป็นศิลปินได้ก็พอเนาะก็ต้องหาข้างนอกเอาอย่างนี้ดีกว่านี่คือที่ผมแนะนำนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรข้อต่อไปนะข้อ2ที่จะต้องติ๊กถูกถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนนะที่บ้านคุณซัพพอร์ตไหวไหมพูดง่ายๆนะมันแพงมันแพงการเรียนดนตรีแพงทุกอย่างครับของที่เป็นดนตรีแพงทุกอย่างเครื่องดนตรีของทำเพลงนู่นนี่นั่นค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าไปเรียนมหาลัยคณะดนตรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีราคานะครับค่อนข้างแพงก็คือเทอมละ 7-8 หมื่นอะไรเงี้ยนี่คือแบบระดับท็อปของในไทยนะอ่ะพอพูดถึงระดับท็อปนะก็มาตรฐานมันก็ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็พอมาทำงานทำเพลงก็มีอุปกรณ์ต้องซื้อก็หลักเป็นแสนอีกอย่างเงี้ยคือมันใช้เงินแหละมันใช้เงินเยอะไปหมดอ่ะแล้วที่บ้านซัพพอร์ตไหวไหมแล้วถ้าเกิดผมไม่พูดที่บ้านผมพูดว่าตัวคุณเองซัพพอร์ตไหวไหมเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องหาเงินได้เองใช่ไหมเออถ้าคุณหาเงินได้เองคือคุณน่าจะพ้นวัยเข้ามหาลัยแล้วถูกไหมก็อย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงถ้าคุณซัพพอร์ตตัวเองได้เช่นทำมีเงินของตัวเองคุณก็ตัดสินใจได้อยู่แล้วแต่คุณก็อาจจะต้องหาเรียนที่อื่นที่ไม่ใช่มหาลัยเพราะมหาลัยมันฟูลไทม์ก็อาจจะเรียนกับเดลิเวอรี่เซอร์ของเราก็ได้ที่บริการมีปีสอนทดแทนได้แต่ว่าผมพูดถึงมาในวัยที่กำลังเข้ามหาลัยคือวัยแบบยังไม่ถึง20อย่างเงี้ยคือการทำงานอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถซัพพอร์ตการเรียนดนตรีได้อยู่แล้วมันไม่มีทางผมเรียกว่าไม่มีทางดีกว่าเพราะว่าเรียนดนตรีอ่ะมันใช้เงินเยอะและมันยังต้องการเวลาซ้อมอีกคือมันต้องใช้เงินทั้งเงินทั้งเวลาคุณจ่ายเงินได้ไม่พอคุณต้องจ่ายเวลาให้มันได้ด้วยในการซ้อมในการแบบฝึกฝนตอนฝึกฝนเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องทำขนาดนั้นเนี่ยแล้วคุณจะเอาเวลาไหนไปทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเพื่อมาจ่ายค่าเทอมมันแทบเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมันเลยอยู่ข้อเดียวว่าเหลือแค่ที่บ้านแล้วล่ะที่บ้านคุณเขาช่วยไหมเขาซัพพอร์ตไหวไหมกับตัวเลขพวกนี้นะครับอันนี้คุยกันแบบตรงไปตรงมาเนาะไม่ขายฝันเนาะไม่ขายฝันอยากให้ตระหนักไว้ก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าคุณอยากจะได้มันจริงๆแล้วคณะตัวท็อปทั้งหลายแหละมันคุณซัพพอร์ตไม่ไหวแต่มันก็มีคณะรองๆมาแหละอ่ะก็ราคาไม่ได้สูงเท่าก็ได้ครับจะลองดูก็ได้แต่เพียงแต่ว่าผมก็แนะนำที่เป็นระดับท็อปไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าทุกสายเนาะมันจะมีระดับอยู่แล้วว่าอันไหนท็อปอันไหนกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเออดนตรีมันเป็นสายพิเศษที่ด้วยตัวมันเองมันหาเงินยากอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นระดับท็อปจะลำบากไงเออคุณจะต้องไปอยู่ระดับกลางถึงกลางบนถึงท็อปให้ได้มันถึงจะแบบโอเคอยู่ได้เป็นอาชีพได้ถึงจะโอเคขึ้นมาเออคุณน่าอย่าดราม่าแล้วกันนะผมพูดกลางๆให้มันเป็นแบบเรื่องสัจธรรมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะผมแนะนำแค่ระดับท็อปดีกว่าเรียกว่าดีกว่าละกันเนาะแต่ใครที่อาจจะมีความจำเป็นหรือว่าอ่ะอยากเรียนจริงๆแล้วซัพพอร์ตได้ประมาณไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับลองตัดสินใจดูไม่มีผิดไม่ถูกขนาดนั้นข้อ3มาถึงข้อ3ที่คุณจะต้องติ๊กถูกให้ได้คือใจคุณมันได้ไหมมันแปลว่าอะไรผมเคยทำคอนเทนต์ชื่อเรื่องว่าคนที่มาทางดนตรีเนี่ยคนที่คลั่งดนตรีเนี่ยจะโดนคำสาปเหมือนกันหมดดนตรีอะมันยากใช่ไหมยากมันเรียนนานมันแพงถามมาหน่อยมันมีอะไรดีวะ มันยากหมดเลยมันไม่มีอะไรดีแล้วก็แบบพอไปเรียนมาจนเรียนจนเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วคุณยังจะต้องแบบยังต้องมาเจอกับความเป็นจริงที่หาเงินยากกว่าสายอาชีพอื่นอีกเนี่ยบอกตรงนะทำอย่างอื่นเถอะพูดตรงคือเป็นอย่างนั้นแน่ๆคือถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มทั้งเม็ดเงินหรอกเพียงแต่ว่าคุณบ้าดนตรีขนาดไหนคุณรักมันขนาดไหนถ้าคุณบ้ามากถ้าคุณรักมันขนาดว่าทางอื่นคุณไปไม่ได้แล้วคุณต้องดนตรีอย่างเดียวอะถ้าเกิดใจคุณมันจดจ่อยกับดนตรีอย่างเดียวมันช่วยไม่ได้แล้วล่ะแล้วคุณพร้อมจะแลกไหมอะแลกชีวิตคุณเนี่ยกับทางดนตรีซ้อมก็ต้องซ้อมเยอะมากๆเวลาก็ต้องถวายให้มันเงินมีก็ต้องเอามาจ่ายให้มันแล้วไม่จบนะไม่มีจบซื้อเครื่องดนตรีซื้ออะไรไม่มีตัวจบอะมันก็มีตัวใหม่มีอะไรมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีรายจ่ายที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แบบไม่จบสิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยากแล้วยากอีกไปเรื่อยๆเจอนู่นนี่นั่นก็มีเรื่องต้องซ้อมรายการต้องซ้อมต้องฝึกฝนอีกเต็มเลยมีเรื่องต้องเรียนอีกโอ้โหเป็นแสนเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่จบสิ้นทั้งชีวิตนี่ก็ไม่จบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะเออแต่ว่าคุณจะเอาไหมอะใจคุณมันได้ไหมอะเออพร้อมแลกไหมอะว่าง่ายๆพร้อมแลกไหมอะถ้าใจคุณมันได้ติ๊กข้อนี้แล้วมาเจอกัน นะอ่ะ3ข้อเนี้ยที่ผมบอก1ชัดเจนว่าอยากทำอาชีพอะไรกันแน่โอเคกับอาชีพดนตรีไหมเนี่ยติ๊กไหมข้อ2ที่บ้านซัพพอร์ตไหวไหมติ๊กไหมข้อ3ใจอะครับใจมันได้ไหมบางทีเขาก็พิสูจน์ใจคุณด้วยการสอบนั่นแหละสอบยากๆอะนั่งปั่นสเกลกันอ้วกทั้งปีอะไรเงี้ยสเกลคอร์ดเล่นดนตรีเล่นเพลงจนได้เงี้ยซ้อมเป็นปีอะปี2ปี3ปีซ้อมจนสอบได้เนี่ยเขาพิสูจน์ใจคุณ
ถ้าคุณทำได้ใจคุณถึงแล้วว่ะเขาก็ให้คุณเรียนแต่ถ้าเกิดว่าใจคุณมันไม่ได้อ่ะมันต้องซ้อมอ่ะอย่างปีนึงผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มจากศูนย์นะแล้วคุณจะซ้อมสอบเข้าเรียนคณะดนตรีอ่ะก็ต้องมีเวลาอย่างต่ำปีนึงก็ต้องเป็นปีนึงที่แบบควรจะซ้อมสักวันละ 2-4 ชั่วโมงทุกวันน่ะอ่ะทำได้ตามเนี้ยยังไงก็สอบได้ซ้อมแล้วก็ไปเรียนติวเนี่ยซ้อมวันละ 2-4 ชั่วโมงทุกวันติดกัน365วันยังไงก็สอบติดเชื่อดิทำตามแบบแมนนวลที่เขามีให้แล้วอ่ะเขาก็สอนติวกันมาอย่างเงี้ยมันก็สอบเข้ากันได้แหละแต่ถ้าคุณทำไม่ได้มันก็คือบอกแล้วอ่ะว่าใจคุณมันไม่ได้ว่ะแค่นั้นแหละครับข้อ3นี่ก็พูดยากนะคุณจะลองพิสูจน์ตัวเองด้วยการเรียนติว1ปีแล้วก็ซ้อม1ปีแล้วไปสอบดูก็ได้ผมก็ทำอย่างนั้นมาผมก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการที่ผมซ้อมเปียโนปีนึงเลยอ่ะแล้วก็เรียนติวนี่1ปีอ่ะแล้วไปสอบผมสอบได้ไงผมก็เลยอ่ะเข้าไปเรียนผมคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดผมสอบไม่ได้ผมอาจจะล้มเลิกแล้วตอนนั้นอ่ะแต่ว่าสรุปมันได้ก็เลยเข้าไปเรียนอีกก็เลยตอนนั้นเรียนตีอีกใบได้เกียรตินิยมเลยมันก็ยากแหละผมบอกเลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็ต้องแบบมีวินัยด้วยอยู่ที่ใจละเอาจริงกับมาขนาดไหนใครที่ติ๊ก3ข้อลุยเอาใจช่วยนะครับเอาช่วยสอบให้ได้นะครับมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากเรียนหาเรียนคอร์สอะไรที่ยังหาไม่ได้ก็ลองถามเข้ามาในทาง LINE ก็ได้ทางเวลี่แคทก็มีสอนหรือว่าใครที่ติดข้อไหนบางข้อมันไม่ได้แต่คุณก็ยังจะอยากจะเรียนมันจริงๆอย่างเงี้ยบางทีคุณพร้อมหลายๆอย่างแหละแต่มันมีบางอย่างเช่นตอนนี้คุณไม่ใช่วัยเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจคุณก็ได้นะโน่นนั่นก็ได้หมดนะมาลองคุยกันได้ในหลักสูตรเดลิโปรดิวเซอร์เรามีสิ่งที่ทำไว้เพื่อคนที่รักดนตรีหลายๆคนนะครับแบบคุณแบบผมแบบเรานี่แหละเจอกันได้ครับหวังว่าคอนเทนต์จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ